การและความจริงคืนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดดูประวัติของอดีตผู้ว่าการททท.คนนี้ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งพิพากษาออกมาค่ะย้อนดูประวัติของนางจุฑามาศสิริวัลย์นะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์สาขาการกลางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะไปเรียนต่อระดับปริญญาโทนะคะด้านการเงินค่ะไปเรียนที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาชีวิตเริ่มต้นการเข้ารับราชการค่ะก็ไปเริ่มต้นที่สำนักงบประมาณสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงปี 2517 นะคะจากนั้นปี 2521 ค่ะก็เป็นหัวหน้างบประมาณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะต่อมานะคะถึงปี 2528 เป็นผู้อำนวยการกองงบประมาณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไปอีกที่ปี 2534 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประสานแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2537 เป็นรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารและวันที่ 10 กันยายน ปี 2545 นะคะก็ได้เป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งจนครบวาระทั้งหมด 4 ปีหมดวาระเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ค่ะแล้วห่วงเวลาในการรับตำแหน่งสุดท้ายนี้นะคะก็เลยเกิดเรื่องที่มีการเรียกรับสินบนนี้เองค่ะซึ่งคดีนี้นะคะก็มีการติดตามกันมานานนะคะคุณนลินกว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษาออกมานี่แหละค่ะใครๆเขาถึงเรียกว่าเป็นคดีเฉาข้ามชาตินะคะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี 46ประเทศไทยเริ่มตรวจสอบเมื่อปี 2553 ค่ะแต่ว่ากว่าที่ปปช.จะชี้มูลความผิดนะคะแล้วก็สั่งฟ้องค่ะใช้เวลานานกว่า 3 ปี